อันนี้มาดูกล้ามเนื้ออีก2มัดนะครับเรารู้ซุปราสไปเนตัสมาแล้วสอดเห็นไหมจะสอดลอดกระดูกออกมาลงมาที่หัวไหล่บางคนก็เจ็บตรงนี้เลยครับนี่กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ตรงนี้สไปล์สแคปูล่าเป็นกระดูกที่นูนขึ้นตรงนี้ก็จะมีเบ้าอยู่เรียกว่าอินฟาสไปนัสฟอสซาตรงนี้เป็นเบ้าฟอสซาแปลว่าหลุมมันก็จะมีกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อตัวนี้เรียกว่าอินฟาสไปเนตัสเห็นไหมเขาก็ตั้งชื่อตามกระดูกซุปปาสไปเนตัสอันนี้เป็นอินฟาซึ่งอยู่อินฟาสไปนัสฟอสซาจุดเกาะปลายก็มาเกาะตรงนี้เขาเรียกเลเซอร์ทูโบรสตี้ของเลเซอร์แปลว่าเล็กปมกระดูกเล็กของด้านของฮิวมัลัสหรือกระดูกต้นแขนนะครับขณะเดียวกันไหมเทเลสไมเนอร์ก็อยู่ต่ำลงมาเทเลสไมเนอร์ก็มาเกาะต่ำลงมาใกล้เคียงกันหน้าที่2มัดจะทำงานเหมือนกันหน้าที่ตัวนี้ก็คือเขาจะหมุนแขนออกอย่างนี้ถ้าเราท่านี้ก็คือหมุนเนี่ยเราหมุนไปข้างหลังเนี่ยนี่คือมัดนี้ทำงานเห็นไหมมันจะดึงหรือถ้าเราอย่างนี้ก็หมุนออกอย่างนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือมัดเนี่ยทำงานแล้วทำไมมัดนี้เจ็บมากก็คือเวลาที่เราทำงานใช้แขนทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องดึงกันไปสมมุติเรายกแขนไปข้างหน้าบิดแขนเห็นไหมจะตึงไหมตึงเวลาเราใช้เขาก็จะถูกทำงานตลอดก็จะบาดเจ็บก็เราเลยอาจจะเรียกกล้ามเนื้อปีกสะบักก็ได้เรียกง่ายๆเพราะมันอยู่ที่ปีกแนวปีกนั้นหน้าที่เขาก็คือ external rotation คือหมุนออกหมุนไหล่ออกนั่นปั๊บเลยหมุนไหลออกถ้าเราการข้อสอบก็คือหมุนออกนี่เห็นไหมท่านี้มันจะย่นนั่นมันหดตัวเห็นไหมหดตัวแต่ถ้าเราอยากจะเหยียดเขาก็คือหมุนไปหน้าหมุนแล้วก็มันไม่ใช่หมดตัวเดียวมันดึงแขนเข้าในด้วยเราก็ต้องการแขนออกเห็นไหมก็คือท่านี้ปึ๊บแล้วค่อมไปด้านตรงข้ามจะตึงเส้นนี้นะครับดึงเข้ามาจะตึงมาเส้นนี้ถ้าคนเป็นมากมันก็จะได้ทั้งลอมบอยด้วยทั้งอินฟากลุ่มนี้ด้วยหน้าที่เขาคือ external rotation ของ shoulder หรือหมุนออกนั่นเอง external แปลว่านอกหมุนออกด้านนอกนะครับเจอเยอะบาดเจ็บเยอะแล้วก็เมื่อวานที่เคียนใช่ไหมเป็นก้อนๆเลยเราก็จะนวดกล้ามเนื้อตรงนี้ถ้าเรายืดกล้ามเนื้อด้วยโดยการยกไปข้างหน้าแล้วก็ internal rotation คือหมุนเข้าในแล้วก็ค่อมไปหรือนอนตะแคงเปิดไปเส้นนี้ก็จะตึงมากขึ้นให้เรานวดได้ง่ายนะก็ได้ความรู้ไปอีก2มัด